ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันแบบพิรุกการนะครับซึ่งช่องเราจะมีทั้งพิกการและดันด้อมสลับกันไปตามความเหมาะสมนะครับซึ่งแน่นอนว่าการทํานายดวงการดูดวงนี้เป็นการดูแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะโอเคครับพิกการวันนี้ก็มีภายให้เลือก3ามกองเช่นเคยนะครับกองที่1สีแดงพระสมเด็จวัลังกองที่2สีเหลืองท้าเวสวรรรและกองที่3สีม่วงพระขุนแผนนะครับ อยากให้ทําใจสบายๆแล้วเลือกกองที่ชอบ1กองแต่ถ้าหากอยากดูหลายกองก็ได้เช่นกันไม่เป็นไรนะครับโอเคหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกำลังคลั่งรักคุณหนักมากตอนนี้เออใครกำลังคลั่งรักคุณหนักมากเลยนะครับนะมาดูกันนะครับทำใจสบายๆเมื่อเลือกกองไพ่ได้แล้วก็มาดูคำทำนายของแต่ละกองกันเลยนะครับไปกันเลยโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีพิกกาส พี่กับเด็กวันนี้นะใน uh, หัวข้อที่ว่าใครกําลังคลั่งรักคุณหนักมากตอนนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โออัศวินไม้เท้าไนล์บอนสมีแนวโน้มจะโดนจีบหรือไม่เออใครคลั่งรักคุณหนักมากโอ้สองดาบทูออฟซอสใครกันที่กําลังลังเลตัดสินใจคุณหรือเขา น่าจะเป็นคุณนะเดี๋ยวมาดูกันออโอ้ห้าไม้เท้าไฟล์บอนส์ช่วงเวลานี้คุณอาจจะยังไม่อยากยุ่งใครมากนะเพราะว่าภาระส่วนตัวเยอะนะครับเป็นไปได้นะหลายๆท่านนะครับอืมแปดไม้เท้าเอออฟบอนเอ้ยแต่ว่าเหนื่อยแล้วดีสิ่งที่ลงทุนลงแรงวันนี้เวลานี้จะทำให้คุณก้าวหน้าได้ในอนาคตนะครับโอ้หนึ่งถ้วย a อ e ออ c คั s ผมว่ามามาจีบคนเนี้ยคนคลั่งรักคนนี้มีแนวโน้มมาจีบคุณนะดูแล้วนะอย่างน้อยก็จะมายื่นความสัมพันธ์ให้เป็นมิตรใหม่ก็ได้ <c oughs> The lovers and do เปิดสดๆเปิดเห็นๆ The lovers ออกมาพลังงานคู่รักนะครับไม่ธรรมดาความคลั่งรักเต็มเปี่ยมคนนี้โอโ้โหเพิเผลอมีโอกาสที่คุณก็จะชอบเขาด้วยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไป ดีไม่ดีเจอคนตรงสเปคอ้าวมาดูกันนะเดอะซันชัดๆเปิดกันเห็นเห็นนะครับย้ําว่าเปิดกันเห็นเห็นเดอะซัออกมาแล้วดีงามทั้งปวงคิดอะไรหวังอะไรได้ตามนั้นเลยนะเดี๋ยวมาขยายความกันโอ้โหสองถ้วย two o f c ครับไม่ต้องสงสัยแล้วกองหนึ่งนี้ได้ครบกันแน่ได้กันแน่อะไรประมาณนี้เลยนะครับโอ้ใครคลั่งรักคุณอยู่ น่าจะตรงสเปคคุณนะคนนี้เไอพอ่ดีมากวันนี้กอง1น,นะครับ3ดาบ tree of swords ไม่ต้องกลัว3ดาบบางทีอาจจะมีตัวเลือกต่างฝ่ายต่างมีตัวเลือกหรือมีบุคคลที่ 3, 4, 5เข้ามาอยากจะมาคล้องเกี่ยวนะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับอ๋หถ้วยฟ of cups ไม่ต้องกลัวไพ่เล็ก5ไม่ต้องกลัว5ถ้วยรู้ละโอเคมาขยายความกันนะคุณกองที่หน,นะครับ ใครกําลังคลั่งรักคุณมากๆตอนนี้นะคุณกองที่หนึ่งมีแนวโน้มที่ช่วงเวลานี้คุณกําลังจะต้องใช้ชีวิตแบบว่ามีตัวเลือกมีทางเลือกพบทางแยกของชีวิตอาจจะต้องเลือกซ้ายดีหรือขวาดี1ดีหรือ2ดีอะไรแบบนี้มีตัวเลือกทางเลือกทางแยกให้เข้ามาตัดสินใจและคุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณยังรู้สึกว่าชีวิตยังเหมือนกับยังต้องไปเรื่อยๆก่อนยังไม่อยากตัดสินใจอะไรช่วงเวลานี้มีโอกาสที่คุณจะต้องทำงานหนักต่อสู้ชีวิตเพียงลำพัง หาคนช่วยเหลือไม่ได้หรือแม้แต่ตัวคุณเองที่ไม่อยากขอความช่วยเหลือใครเพราะไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณก็ถือว่าดีนะครับช่วงเวลานี้ถ้าคุณจําเป็นต้องออกแรงกายแรงใจใดๆก็แล้วแต่เพื่อความสําเร็จใดๆขอให้ทำให้เต็มที่นะครับบอกเลยว่าเหนื่อยคุ้มความสําเร็จกําลังมา ความสำเร็จมาแน่ๆความแปดไม้เท้าการพุ่งทยานไปข้างหน้าตามภาพนะครับพายิบซีเป็นการสื่อสารตรงๆตามภาพแปดไม้เท้าโดดเด่นเรื่องความก้าวหน้าส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงานแล้วพอการงานก้าวหน้าดือยเงินดีตามเองนะเออแล้วใครกันที่คลั่งรักคุณมากตอนนี้ผมมองว่าเป็นคนที่ ใกล้ชิดคุณมีโอกาสที่จะรู้จักกันแล้วแต่ว่าไม่ได้สนิทชิดเชื้ออะไรกันมากมายมีโอกาสเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือคนที่มีคนรู้จักร่วมกันอะไรแบบนี้เรียกว่า เห็นเห็นกันอยู่แต่ว่าไม่ได้คล้องเกี่ยวอะไรกันแบบนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาอาจจะเล็งๆคุณเมียงเมียงมองม,องมองคุณอยู่แต่ยังไม่กล้าเข้ามาคุยไม่กล้าเข้ามาเกี่ยวขอ้องเจาะแจะอะไรมากมายแต่เหมือนจะมีอะไรดนจิตด,ดนใจเขาช่วงนี้ว่าให้เขาอยากเข้ามาเกี่ยวข้องคุณให้เขาอยากมาจีบคุณช่วงเวลานี้เขาคลั่งรักคุณมากคนคนนี้มีอาการเถียงกับตัวเองอยู่เสมอว่า จะบุกเข้าหาคุณเลยดีไหมหรือจะชะลอไว้ก่อนอะไรแบบนี้เขามีโอกาสที่จะเถียงกับตัวเองนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกังวลคนนี้มาดีพลังงานวันนี้คุณดูนะครับ1น่ถ้วยนะ the lovers นะครับ the sun นะครับ และสองถ้วยนะครับโอ,โอ้ไม่ได้ออกกันบ่อยๆพลังงานไพ่ความสัมพันธ์ที่ดีงามแบบนี้แล้วเราย้ํากันทุกครั้งว่าเราเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆสี่ใบนี้บ่งบอกชัดเจนเลยว่าคนคนนี้มาดีมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ที่ดีเผลอๆจะเป็นเนื้อคู่ของคุณอีกคนด้วยนะคนเราสามารถมีเนื้อคู่ได้หลายคนในช่วงชีวิตหนึ่งเพราะว่าเอาตามความเชื่อคือมันจะมีคนที่ มีดวงสมพงกันทยอยเข้ามาเจอเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราจะลงเอยเลือกคนไหนเท่านั้นเองนะครับบางทีมีทั้งคู่เว้นคู่กรรมคู่สมพงคู่อะไรหลากหลายอ่นะมีหลากหลายมีให้เลือกมากกว่า1คนแต่สุดท้ายแล้วเราจะลงเอยกับใครเลือกใครก็อยู่ที่คุณนะครับประมาณนี้หนึ่งถ้วยในที่สุดแล้วผมเชื่อว่าเขาจะมาจีบคุณแน่ คนคนนี้จะทนความคลั่งรักของตัวเองไม่ไหวจะต้องมาจีบคุณสักวันหรืออย่างน้อยๆก็ต้องกระเถิบเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนคนนี้มีโอกาสที่เขาจะเป็นอ่าคนที่ดวงสมพง์กับคุณมีดวงคู่รักมีดวงสมพง์กันและจะเป็นเนื้อคู่ของคุณอีกหนึ่งคนดังกล่าวเมื่อกี้นะแล้วเดอดซันมาขนาดเนี้ย จะต้องการอะไรอีกเดอะซันมาคือตัวแทนความสําเร็จทั้งปวงความสําเร็จทุกประการนะครับนะเดอะซันมาเรารู้ดีไพ่ยิปซีสากลใบนี้ออกมาสําเร็จแน่นอนสําเร็จนะครับนะถ้าคุณยังไม่อยากยุ่งใครยังไม่อยากมีใครคาดหวังเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่เมื่อเดอะซันออกมากับไพ่แวดล้อมขนาดนี้ผมว่านอกจากจะประสบความสําเร็จเรื่องส่วนตัวแล้วยังจะได้คนรักดีๆอีกด้วยนาะนะจริงๆ2ถ้วยมาขนาดนี้ไพ่เนื้อคู่ชัดๆ คุณอาจจะไม่ได้สนใจคนคนนี้นะช่วงเวลานี้แต่ผมมองว่าถ้าคุณกับเขาได้คุยกันมากขึ้นมีโอกาสาที่จะคลิกกันเข้าใจกันและชอบกันได้อย่างรวดเร็วเลยนะมีโอกาสาที่เขาจะเป็นคนในสเปคค,คุณได้ด้วยแต่บางทีคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวเองหรือยังไม่ค่อยได้ใส่ใจว่ามีคนลักษณะนี้อยู่รอบๆตัวด้วยนะเฮ้ยเพื่อนของเพื่อนคนนี้น่าสนใจอะไรแบบนี้อา้าวคนคนนี้ฉันรู้จักอยู่นี่นะอะไรแบบนี้ประมาณนี้คุณจะได้มีจังหวะฉุกคิดขึ้นมาเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตคุณ มี3ดาบกับ5ถ้วยมาติงเล็กน้อยอันนี้ไม่ต้องกลัวพลังงาน2ใบนี้3ดาบผมมองว่าจะเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีบุคคลจํานวนมากที่อยากเข้ามาข้องเกี่ยวอย่างที่1นนะฝั่งเขาอาจจะมีคนชอบอยู่ ฝั่งคุณอาจจะมีคนชอบอยู่ก็เป็นไปได้แบบนี้แต่ยังไม่มีใครเลือกใครยังไม่ลงตัวเป็นความสัมพันธ์ที่คว้ยกันไปคว้ยกันมาแบบนี้หรือ 2. อบุคคลที่3 4 5เช่นญาติพี่น้องหรือเพื่อนอยากเข้ามาเกี่ยวข้องอยากออกความเห็นเพื่อนของคุณเข้ามาจัดแจงเรื่องความรักของคุณญาติพี่น้องของคุณอยากจะดูว่าคุณจะคบหาใครเข้ามาช่วยสกรีนให้อะไรแบบนี้นะครับสามดาบมันไม่จําเป็นต้องมันเป็นมือที่3แบบนอกใจอะไรเสมอไปนะเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้ญาติพี่น้องก็ได้เพื่อนก็ได้ บางคนคบกันดีๆแต่เพื่อนไม่ชอบเขาเพื่อนเขาไม่ชอบเราอะไรแบบนี้ญาติไม่ชอบเขาญาติเขาไม่ชอบเราอะไรแบบนี้เป็นไปไรกับความสามดาบแล้วห้าถ้วยในบ่งบอกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณยังมีอดีตที่จําฝังใจอยู่ขอให้ละทิ้งอดีตปล่อยวางอดีตให้ได้แล้วเตรียมตัวรับปัจจุบันที่ดีงามนะครับย้ําเลยนะไพ่ดีงามขนาดนี้วันนี้เป็นตัวแทนของดวงชะตาที่เราเสี่ยงไทยมาได้ยังไงยังไงมีเดอะซันกับสองถ้วยเดอะเลิฟเวร์สอะไรทั้งหลายที่กล่าวไปแล้วนี่ ดวงดีมากในทุกๆมิติทุกๆเรื่องเลยการงานก็เด่นเหนื่อยแล้วคุ้มมีโอกาสประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้แล้วเรื่องความรักในหัวข้อวันนี้ใครที่คลั่งรักคุณมากก็โดดเด่นคนคลั่งรักคนนี้ไม่มีพิษภัยแถมจะนำโชคดีมาให้คุณด้วยและมีโอกาสถึงขั้นเป็นเนื้อคู่เป็นคนที่ดวงสมพงกันมีโอกาสตรงสเปคคุณมีโอกาสได้คบกันด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะ คุณกองที่1นนะทำใจสบายๆนะครับนะแล้วก็ขอให้อยู่กับปัจจุบันตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตส่วนตัวไปทุกๆอย่างจะค่อยๆทยอยดีขึ้นและดวงความรักเด่นมากคุณกองที่1ผมเชียร์เลยเอานะเป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงพี่กากาพี่กับเด็กวันนี้นะครับในหัวข้อใครกําลังคลั่งรักคุณมากๆตอนนี้เออน่าสนใจนะครับวันนี้นะ ใครกำลังคลั่งรักคุณมากๆผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงไทยให้คุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับวันนี้คุณกองที่2คุณได้ไพ่โอ้โหสี่เหรียญ f o ร์ of oh, Pentacles ช่วงนี้คุณอาจจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครอยากจะทํางานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นไปได้นะครับนะหรือแม้แต่มีธุระส่วนตัวอยู่บางอย่างที่อยากจะสารฝันของตัวเองก่อนเออใครอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันแบบนี้โอ้ oh, justice คุณจะได้สิ่งที่ควรได้ได้เจอคนที่คู่ควรนะครับได้รับความยุติธรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกประการแน่นอนแล้วก็เดทไม่ต้องกลัวเดทนะครับเดทใบเดียวอาจจะน่ากลัวแต่ถ้าดูในภาพรวมเราต้องดูใบแวดล้อมเดทผมมองว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่บางอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่เรื่องความรักหรือไม่หรือจะเป็นเรื่องอื่นโอ้ห้าไม้เท้าไฟอั o วันรู้ละ คุณอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมส่วนตัวได้มิตรใหม่ๆด้วยอ่าแต่ต้องเหนื่อยก่อนเหนื่อยก่อนกว่าจะได้มานะสบายมากโอ้โหเดนไมจะเช่อนคิดหวังอะไรได้นะอยากได้อะไรได้นึกเอาเลยว่าอยากได้อะไรมีโอกาสสมหวังเดนไม่จะเชื่นไม่ธรรมดาอืมเจ็ดดาบเซเว่นอัพซส ใครทําอะไรรับหลังคุณอยู่ความจะแตกคุณจะได้รับาการล่วงรู้ข่าวสารที่เป็นจริงมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองในการเลือกดําเนินชีวิตต่อไปนะครับไม่ต้องกลัวนะอืมโซดีมเพอร์เบอรสบายๆแล้วผู้หลักผู้ใหญ่หนุนคุณผู้ใหญ่เมตตาคุณแบบนี้ไม่มีใครทําอะไรคุณได้นะครับถ้ามีใครคิดไม่ซื่อเขาจะพ้นทางไปเองผู้ใหญ่หนุนคุณเต็มที่ 2ถ้วย two of cups โอ้โหใครคลั่งรักคุณอยู่คนคนนี้จะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณหรือผู้ใหญ่นะนำมาหรือเปล่าเพราะดูพูดเป็นดวงที่ผู้ใหญ่สนับสนุนคุณจังเลยเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่จะสนับสนุนคุณทั้งเรื่องการงานความรักด้วยนะหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองที่แอบรักคุณอยู่เ,เดี๋ยวมาดูกัน four of swords พักผ่อนบ้างนะ,ะคุณอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลสูง อาจจะอยากอยู่นิ่งๆตามลำพังเพื่อตัดสินใจบางอย่างลองดูนะครับโอ้โหหกเหรียญ six of pentacles ยินดีด้วยหกเหรียญออกมาเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ดีถ้าคุณคาดหวังอยากได้สิ่งใดคุณจะได้แต่ถ้าคุณชอบทำบุญทำกุศลคุณสามารถสะสมแต้มบุญเพิ่มได้เลยมาขยายความกันนะอืมใครกำลังคลั่งรักคุณมากๆตอนนี้คุณกองที่สองตอนนี้ชัดๆเลยจากหน้าไพ่คือคุณไม่เคยอยากยุ่งใคร คุณอยากใช้ชีวิตส่วนตัวเงียบๆตามลําพังแล้วก็อาจจะอยากเก็บเงินเก็บหอมรอมริบหรือแม้แต่เก็บประสบการณ์ขยันขันแข็งทํางานทําการไม่อยากให้ใครมาทําให้เสียสมาธิช่วงเวลานี้อยากเก็บประสบการณ์เพื่ออัปเกรดตัวเองให้อยู่ในเลเวลระดับที่สูงขึ้นไปแบบนี้เป็นไปได้นะครับซึ่งคุณทําได้ตามดวงชะตาบอกชัดว่าคุณจะได้สิ่งที่คู่ควร ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นยิ่งขยนันยิ่งใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดยิ่งได้ผลดีแบบนี้จะได้สิ่งที่คู่ควรจะได้รับความยุติธรรมจะเจอบุคคลที่คู่ควรแล้วก็ไพ่เดดก็คือ ผมมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะทันเหนื่อยยากตอนนี้นะดูเหมือนเหนื่อยยากตอนนี้หรือมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แต่จะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเช่นงานใหม่ที่ดีกว่าสังคมใหม่ที่ดีกว่าหรือชีวิตได้มีการผ่อนคลายมากขึ้นแบบนี้นะครับอะไรที่เคยทําอยู่คุณอาจจะเดินมาผิดทางบ้างถูกทางบ้างสลับกันไปจากนี้ไปคุณจะเดินได้ถูกทางมากขึ้นนะอืม ชัดเจนว่าการต่อสู้ด้วยตัวเองจะส่งผลดีกับคุณมากกว่านะครับเพราะหนึ่งก็คือคุณจะได้ทำอะไรที่คุณกำหนดทิศทางได้และสองการทำอะไรด้วยตนเองนั้นจะไม่เป็นหนี้บุญคุณไม่ติดบุญคุณกับผู้อื่นถือว่าเป็นเรื่องดีนะประมาณนี้ช่วงเวลานี้ดวงคุณดีนะ The Magician เนี่ย คิดอะไรอยากได้อะไรเรียกว่ามีโอกาสได้สูงมากเพราะว่าเรียกว่าแต้มบุญคุณดีคุณเป็นคนที่มีจิตใจเป็นกุศลทําบุญต่อเนื่องในบางท่านชอบทําบุญปฏิบัติธรรมแบบนี้และตามความเชื่อคือการมีบุญเก่าด้วยนะเออตามความเชื่อคือมีบุญเก่าด้วย นึกอยากได้อะไรมักได้บางทีตื่นมานั่งเช้าเ้านึกอยากกินอะไรสักอย่างเอา้ามีคนเอามาให้หรือหรือแม้แต่ไปเดินตลาดเดินห้างอยากได้อะไรสักอย่างเอา้ามีขายพอดีอยู่ตรงหน้าอะไรแบบนี้นึกอะไรมักจะได้นะครับลองสังเกตตัวเองดูช่วงเวลานี้ถ้าคุณกังวลอยู่ว่ามีใครทําอะไรรับหลังหรือไม่คุณไม่ต้องกลัวนะ ถ้ามีใครทําอะไรลับหลังคุณคิดไม่ดีกับคุณเขาจะแพ้ภัายตัวเองไปทําอะไรคุณไม่ได้และความจะแตกทุกอย่างคุณจะได้ล่วงรู้ความจริงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคุณที่แน่ๆคือผู้ใหญ่หนุนหลังคุณมากผู้ใหญ่เมตตาคุณมากและผู้ใหญ่นี่แหละที่ผมมองว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการที่จะนำพามิตรภาพใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีมาให้คุณนะครับหรือแม้แต่ตัวผู้ใหญ่เองเนี่แหละที่อาจจะเป็นคนที่คลั่งรักคุณอยู่เงียบๆแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงได้บ้าง มี2ถ้วยตามออกมานะครับสถ้วยกับดีเอ็มเปอร์นะครับเราไม่ทิ้งประเด็นผู้ใหญ่นะหนผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณผู้ใหญ่เมตตาคุณหรือ2ตัวผู้ใหญ่เองที่เล็งๆคุณอยู่นอกจากจะเอ็นดูเมตตาปราณีเรื่องการงานเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วท่านอาจจะยังอยากามา ใกล้ชิดคุณอยากมาคบหาหรือแม้แต่อยากจะมาเป็นคู่ชีวิตเออแบบนี้อย่าเพิ่งร้องยีอย่าเพิ่งตกใจผู้ใหญ่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเป็นผู้ใหญ่กว่ามากๆ 10- 20ปีที่ดูต่างกันจนน่ากังวลอาจจะเป็นหัวหน้าเจ้านายหรือแม้แต่นะแม้แต่เอ็ม r พเรอร์นี่ไม่จําเป็นต้องเป็นหัวหน้าหรือเจ้านายเป็นใครก็ได้ที่ดูสูงสักกว่าตําแหน่งสูงกว่าอายุมากกว่าโปรไฟล์ดีกว่าคุณอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเป็นรุ่นพี่ก็ได้นะทํานายว่าเป็นรุ่นพี่ก็ได้ คนที่มีลักษณะเอมเพอเรอร์นี่โดดเด่นก็นนะ มีรูปร่างหน้าตาดีนาฐานะดีการงานดีการศึกษาดีโปรไฟล์ดีพื้นฐานครอบครัวดีอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดอาจจะมีข้อติ่งเล็กน้อยคือเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจตัวเองมากไปสักหน่อยหรือเป็นคนใจร้อนได้แต่ไม่ใช่สาระสําคัญหลักๆคือเขาเป็นคนที่น่าสนใจเป็นคนดีเป็นคนเกือบจะเพอร์เฟกแล้วนะครับคนคนนี้มีโอกาสที่คนคนนี้จะคลั่งรักคุณอยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะแสดงออกอะไรไม่ได้เพราะท่านหนึ่งนะถ้าเขาเป็นหัวหน้าคุณเป็นเจ้านายคุณเป็นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคุณเขาต้องเก็บกิรริยาาาเขต้อองงวฟ์ม สักหน่อยเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือเพราะพูดถ้าเป็นผู้ใหญ่จะมาทาอะไรรุ่มร่ามมากไม่ได้เดี๋ยวเด็กถอนงอกเอาอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าคุณโดยตรงไม่ใช่เป็นผู้บัญชาาคุณแต่เป็นกรณีรุ่นพี่เป็นคนที่อายุมากกว่าหรือใครที่มีศักดิ์เหนือกว่าแบบนี้คนคนนี้คลั่งรักคุณอยู่เงียบ เขาเล็งคุณอยู่นานแล้วนะครับมีโอกาสที่มีดวงสมพงกันด้วยไพ่สองถ้วยนอกจากความเป็นเนื้อคู่กันนะมีความเป็นเนื้อคู่กันยังมีโอกาสที่จะเป็นการันมิตรก็ได้หากคุณยังไม่ต้องการครบหาใครแบบคู่รักคู่ครองนะครับคนคนนี้คลั่งรักคุณอยู่เงียบๆเ,เขาจะยังไม่แสดงออกเพราะไม่ว่าจะเป็นอาหน้าที่การงานของเขาตำแหน่งของเขาค้ำคออยู่หรือการรักษาภาพลักษณ์ใดๆก็แล้วแต่คนคนนี้จะคลั่งรักคุณเงียบๆแต่เขาจะหาทางเข้ามาใกล้ชิดคุณเอง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดคนคนนี้ฉลาดมากและวางตัวเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงหรือเราจะไม่มองข้ามอีกหนึ่งประเด็นตีความอีกอย่างใบนี้ถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกันหรือเด็กกว่าสักเล็กน้อย ตีความได้ว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงหรือเก่งเกินอายุก็ได้บางคนอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าแต่ตําแหน่งเขาสูงกว่าคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้ในความเอ็มเพอเรอร์นะครับอย่าไปทิ้งประเด็นนี้นะใครก็แล้วแต่ที่มีความเป็นเอ็มเพอเรอร์คุณไปดูได้เลยเอ,อ๋ออีกอย่างหนึง่งเอ็มเพอเรอร์นี้เป็นตัวแทนของคนราศีเมษก็ได้นะหรือคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็เด่นถ้าคุณรู้วันเกิดเขาลองดูนะครับแต่ถ้าไม่รู้วันเกิดก็ไม่เป็นไรนะดูเป็นข้อมูลพอประมาณนี้ สิ่งดีๆกำลังมามีคนคลั่งรักคุณอยู่และมีแนวโน้มดีสองถ้วยคือมิตรภาพที่ดีเป็นอย่างน้อยคนคนนี้จะไม่ทำให้คุณเจ็บใจไม่มารุ่มร่ามกับคุณเขาจะค่อยๆเข้าหาคุณค่อยๆสารความสัมพันธ์กับคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปสบายใจได้เพียงแต่สิ่งที่ต้องระวังตอนนี้คือคุณอาจจะคิดมากเกินไปเรื่องงานเรื่องทำเงินหรือว่าเรื่องการพัฒนาตนเองแบบนี้อยากให้หาเวลาพักผ่อนบ้างแล้วก็ ถ้าคุณเป็นคนสายบุญอยู่แล้วทำบุญทำกุศลอยู่แล้วขอให้ทำต่อไปนะครับคุณมาถูกทางมีโอกาสที่การทำบุญทำกุศลของคุณการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคุณยิ่งเร่งให้อ่าสิ่งดีๆเข้ามาเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงคนคลั่งรักคนนี้ด้วยที่เขามีโอกาสจะมาสารสัมพันธ์กับคุณเร็วยิ่งขึ้นนะครับคุณคนโสอใช้ชีวิตให้สบายๆเต็มที่กับชีวิตได้ถ้าคนมีคู่ได้มีโอกาสมาดูคลิปนี้เลือกไพ่กองนี้หมายความว่ามีคนแอบชอบคุณอยู่ไม่ต้องไปหวั่นไหวกับเขานะ คนมีคู่ไม่ต้องหวั่นไหวคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้ประมาณนี้นะครับพลังงานดีมากกองสองนี้ถ้าคุณตัดสินใจคบหาเขาเอาว่าคุณได้คู่ดีได้คนดีประมาณนี้นะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวไปดูกองที่3ต่อกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงพี่กับการพี่กับเด็กนนี้นะครับในหัวข้อที่ว่าใครกําลังคลั่งรักคุณมากตอนนี้นะ่าสนใจนะครับวันนี้นะ ใครกำลังคลั่งรักคุณมากๆตอนนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณกองที่3นะครับวันนี้คุณกองที่3คุณได้ไพ่โอแปดถ้วยเอ of อ u คัพอ่อการเดินจากอดีตการ Move On ในสิ่งใดๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรอ่าโอ้โห,โห,โห,โหราชาเหรียญมาแล้ว King of Pentacles คนโปรโฟไฟล์ดีแน่นอน เขาจะมาคลั่งรักคุณหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับแปดดาบ A of Source. s w u r d ช่วงเวลานี้คุณอาจจะยังสับสนตัวเองเกี่ยวกับการใช้ชีวิตส่วนตัวไม่ต้องกลัวแปดดาบนะครับมันคลี่คลายได้แน่นอนนะเพลอๆราชาเหรียญนี่แหละที่จะมาคลี่คลายให้คุณเออหนึ่งดาบ A of s อฟ r อสชัดๆเลยมุ่งมันตั้งใจแล้วจะดีนะครับอย่าวันไว้วอกแวกกับสิ่งที่มารบกวนจิตใจ อยากทำอะไรมุ่งมั่นให้เต็มที่ได้ดีแน่นอน t e m Plants เออชีวิตคุณจะสมดุลบาลานซ์มากขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆมากขึ้นด้วยก็ได้ประมาณนี้แล้วก็เก้าดาบไนโอฟส s ค่อนข้างขี้กังวลนะพลังงานนี้อาจจะคิดมากสักหน่อยไม่เป็นไรเราเข้าใจได้ บางทีหลายเรื่องมันก็น่าจะกังวลแต่ว่าบางทีถ้ากังวลมากไปมันก็เหนื่อยลองพักๆใจดูบ้างนะครับโอ้สบายใจได้เลย8ไม้เท้าเอ f ้าวันก้าวหน้าแน่นอนชีวิตไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวการงานการเงินหรือแม้แต่ความสัมพันธ์นะครับใบนี้ออกมาสบายใจได้เลย3ถ้วยเห็นเห็นนะครับนะเปิดกันสดๆความยินดีมาแล้วรับไว้นะ3ถ้วยมาแล้วออโอ้โหแหมมีราชาเหรียญมี3ถ้วย จะได้คู่เอานะกองสามเนี่ยถ้าคนโสดมีโอกาสได้คู่คนมีคู่จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีก C, 2, 4ี่ถ้วย4ฟร์คับบางทีคุณอาจจะยังไม่ค่อยพอใจตัวเองมากนักแต่เชื่อเถอว่าสิ่งที่คุณทำนั้นดีมากๆอยู่แล้วนะครับและยังดียิ่งขึ้นได้อีกนะโอ้ราชาดาบ King of Swords มีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับมาดูกันเลยนะครับใครกำลังคลั่งรักคุณมากๆตอนนี้ช่วงเวลานี้ คุณกำลังพยายามทำใจ move on จากบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในอดีตการงานในอดีตสังคมบางอย่างผู้คนแวดล้อมหรือสิ่งใดที่คุณไม่พึงพอใจไม่พึงปรารถนาคุณพยายาม move on จากบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งผมว่าคุณทำได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับแล้วใบนี้มาเลย ราชาเหรียญออกมาตั้งแต่แรกเลยว่าคนคนนี้คนที่มีโปรไฟล์ดีเลิศดคนนี้จริงๆไพ่นี้เป็นไพ่มหาเศรษฐีได้ด้วยก็ทำนายในภาพรวมไปว่า ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คนคนนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีเลิศดีมากดีเยี่ยมเรียกว่าแทบจะหาข้อติเขาไม่ได้เลยอาจจะเป็นผู้ที่มีอำนาจผู้มีอิทธิพขลข้าราชการหรือคนที่มีบาร,รมีสูงหรือเป็นเศรษฐีจริงๆตามความราชาลีย่เลยก็ได้นะคนคนนี้คลั่งรักคุณอยู่แน่นอนแล้วทําไมเขาต้องมาคลั่งรักคุณ เป็นไปได้ว่าคนคนนี้มองคุณอยู่นานแล้วและมีโอกาสที่จะรู้จักผ่านกันทางคอนเนคชันนะอยู่ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่หรืออยู่ในแวดวงที่คุณทำงานอยู่อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สักคนที่อายุไม่ได้มากกว่าคุณสักเท่าไหร่หรือแม้แต่คนรุ่นเดียวกันที่ผู้ใหญ่เล็งเห็นว่าดีผู้ใหญ่แนะนำมาแบบนี้คุณกับเขามีโอกาสที่จะรู้จักกันแล้วแต่ยังไม่สนิทกันนะครับคนคนนี้อาจจะเป็นคนในสังคมไฮโซก็ได้เลย เป็นเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเคยทำงานให้กับองค์กรใดหรือเคยไปร่วมอีเวนต์ใดๆที่มีบุคคลใช้คำว่าไฮโซหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากและเขาคนนี้ก็อยู่ในกิจกรรมนั้นด้วยเขามองเห็นคุณมีโอกาสที่ผู้ใหญ่แนะนำให้คุณกับเขารู้จักกันแล้วแต่คุณยังไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะคุณมีเรื่องส่วนตัวคิดเยอะมาก คุณมีเรื่องส่วนตัวคิดเยอะมากไม่ว่าเรื่องการงานการเงินการพัฒนาตัวเองอะไรบางทีคุณอาจจะเคยมีอดีตที่จําฝังใจมายังคงฝันร้ายวิตกกังวลอยู่แบบนี้ไม่ต้องกลัวชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับขอเพียงแค่มั่นอกมั่นใจตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอยากทําอะไรทําไปตามวิถีที่มันถูกต้องดําดเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามลําดับขั้น ย้ำว่าอย่าลัดขั้นตอนอย่าใช้ทางลัดอย่าใช้วิธีผิดๆอย่าทําอะไรตุกติกนะครับขออนุญาตแนะนําตรงๆนะไม่ได้ว่านะให้ทําทุกอย่างตามความถูกต้องตามกติกาตามขั้นตอนแล้วคุณจะได้รับผลดีโดยลําดับแน่นอนนี่คือด้านชีวิตส่วนตัว มันชัดเจนว่าชีวิตคุณจะได้รับความสมดุลมากขึ้นมีการบาลานซ์ชีวิตที่ดีมากขึ้นได้รับสิ่งที่คู่ควรมากขึ้นการแบ่งย้ายทายเทบางอย่างบางทีคุณอาจจะเคยสุดตรงด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้อีกด้านใดด้านหนึ่งหวงแหวงเกินไปหมายความว่าทุ่มเทให้สิ่งนี้มากเกินไปจนละเลยบางสิ่งแบบนี้ <S <S นับจากนี้ไปชีวิตคุณจะสมดุลมากขึ้นนะครับ <S <S ปรับสมดุลชีวิตให้ดีแล้วคุณจะได้รับผลดีแน่นอนความก้าวหน้าความยินดีมาแล้ว 8ไม้เท้าความก้าวหน้าชัดเจนตัวแทนของความก้าวหน้าพุ่งทยานไปข้างหน้าผ้ายิบซีเป็นการสื่อสารตรงๆต,ต,ตามภาพ8ไม้เท้าทําอะไรคิดอะไรก็ก้าวหน้าย้ําว่าโดยลําดับก้าวหน้าโดยลําดับนะไม่มีรัดขั้นตอนนะเกิดความยินดีแน่นอน3ถ้วยมาขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นยินดีเรื่องส่วนตัวการงานสําเร็จโดยลําดับดังกล่าวหรือแม้แต่บุคคลคลั่งรักที่กําลังชอบคุณปลื้มคุณมากตอนนี้เขาอาจจะเข้ามาขอสารสัมพันธ์เข้ามาเผยความในใจเป็นไปได้มีความยินดีแน่นอนเพียงแต่ตัวคุณเองอาจจะตกใจสักเล็กน้อยเมื่อได้รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยนะ ปลื้มฉันอยู่โอ้โหคนระดับนี้จะมาปลื้มฉันเหรออะไรแบบนี้คุณอาจจะตกใจสักหน่อยแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันแล้วก็ยังตั้งแง่เล็กน้อยว่าเฮ้ยเขาจะมาดีหรือเปล่ามาจริงใจหรือเปล่ามาหลอกกันเล่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวนะครับคนคนนี้มาดีแน่นอนความราชาเหรียญน,นี่ไม่มีล้อเล่นกันอยู่แล้วถ้าเขาลงได้ชอบใครอยากทําอะไรคลั่งรักใครแม้แต่คลั่งรักคุณเนี่ยเขาเอาจริงแน่นอน เพียงแต่ว,ว่าคนนี้จะมีวิธีการของเขาซึ่งคุณอาจจะนึกไม่ถึงเขาอาจจะเข้าหาคุณด้วยวิธีการละมุนละม่อมสุภาพอ่อ,อนโยนหรืออาจจะจู่โจมมาได้ก็เป็นไปได้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านนะครับนี่คือพลังงานรวมนะประมาณนี้ที่แน่ๆคือความสัมพันธ์นี้อยู่ในสายตาคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่แม้แต่ผู้ใหญ่ที่แนะนํามาผู้ใหญ่ที่ทําให้คุณกับเขารู้จักกันแบบนี้คนกลางตัวประสานแบบนี้เขาจะคอยเอาใจช่วยและคอยเหมือนกับ เป็นกองเชียร์จะว่าเป็นกองเชียร์ก็ใช่นะเป็นพ่อสื่อแม่สื่อก็ใช่อะไรแบบนี้เขาจะคอยหาช่องทางหาโอกาสให้คุณกับเขาได้เจอกันอีกประมาณนี้คนกลางคนนี้หรือผู้ใหญ่คนนี้จะพยายามหากิจกรรมหาอีเวนต์ให้คุณกับเขาได้เจอกันอีกคุณจะมีโอกาส เกิดความชื่นชมยินดีกับราชาเหรียญนี้อย่างแน่นอนคนคนนี้ไม่ใช่คลั่งรักธรรมดาไปวันๆไม่ใช่แบบอ่อหนุ่มน้อยสาวน้อยที่เป็น puppy love ไม่ใช่คนคนนี้รักจริงหวังแต่งดูทรงแล้วเขามีพร้อมแทบทุกอย่างแล้วสิ่งที่เขาขาดคือคนรักดีๆสักคนแบบนี้ซึ่งเขาเล็งคุณอยู่เขามองคุณอยู่เขาคลั่งรักคุณอยู่คนนี้เอาจริงแน่นอนนะครับเพียงแต่หน้าไพ่ก็ยังไม่ได้บ่งบอกถึงว่า เขาจะจู่โจมเร็วไหมหรือเขาจะค่อยๆเข้ามาแต่บุคคลลักษณะราชาเหรียญทํานายได้เลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วแต่เขาจะเห็นว่าเหมาะสมนะครับสิ่งที่คุณควรทําคือใช้ชีวิตตามปกติย้ําว่าบาลานซ์ uh, balance, จัดสมดุลชีวิตให้ดีไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาใครจะไปไม่ต้องกังวลอดีตอะไรที่ควร move on ก็ move on ซะอะไรที่ move on ได้แล้วก็ยินดีด้วยประมาณนี้ อยู่กับปัจจุบันนะครับตั้งใจทําให้เต็มที่ดังกล่าวทําทุกอย่างไปตามขั้นตอนเดี๋ยวมันดีเองโดยลําดับดังกล่าวจะมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนอย่างแรกเลยคือความยินดีส่วนตัวจากผลงานของคุณเองฝีมือของคุณเองความสําเร็จส่วนตัวอย่างที่สองคือความยินดีด้านความสัมพันธ์เมื่อราชาเหรียญเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อวันใดก็แล้วแต่เขา ตกลงปรงใจที่จะประกาศออกมาหรือมาสารภาพรักกับคุณมีโอกาสที่จะคบหากันได้สูงมากนะครับพลังงานดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆรับไว้นะครับโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับครบถ้วนนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ